ถึงแล้วนี่มีต้นขายจริงด้วยไงต้นละร้อยนู่นไงบ่แม่นถูกๆเด้ออุทยานแห่งซากแห่งชาติหินงามครับอุทยานแห่งชาติหินงามเอ๊ะมาเช่าเต็นท์นอนอ่ะที่โทรถามเขาอ่ะเขาบอกว่าให้มาติดต่อที่เลยติดต่อที่ผมไม่ได้ครับต้องติดต่อที่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวจ่ายค่าเช่าผมนะครับเท่าไหร่นะมีค่าเช่ามีค่าเข้าด้วยนะครับก็ทางกรมอุทยานเขาจะเก็บจองไว้แล้วโทรมาจองแล้วแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้จองเขาบอกว่าให้มาติดต่อที่นี่เลยติดต่อที่ผมไม่ได้ต้องติดต่อไม่ใช่ใช่ที่เนี่ยครับผมจะเป็นการเต้นอย่างนี้เนาะเนาะที่เห็นนะฮะอันนี้จุดกลางเต้นที่หนึ่งจุดกลางเต้นที่หนึ่งนะฮะที่หน้าทางใต้เลี้ยวซ้ายเป็นจุดกลางเต้นที่หนึ่งเนาะนะฮะนะครับนี่เป็นอุทยานหินงามนะครับงามนะครับได้มาดื่มด่ำกับธรรมชาติด้วยแท้จริงเนาะเราก็จะหาที่จอดรถเดี๋ยวเราจะไปหาเช่าเต็นท์นะครับว่าจะมีเต็นท์ให้เราเช่าหรือเปล่าคนเยอะมากนะครับคือรถเข้ามานี่บอกตรงๆเลยว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะฮะอุทยานป่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะฮะเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสาหลักเนาะหลักกิโลนะฮะแล้วก็มีลูกศรชี้นะครับมอหันตั้งนะครับแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวนะครับมอหันตั้งนี่ 1.2 กิโลแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวก็ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ขาสุดแดนดินนะครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายนะครับก็เป็นนานาพันธุ์เนาะนะครับดอกสีขาวแล้วก็ดอกกระเจียวชาโดนะครับตรงนี้เป็นดอกกระเจียวชาโดสายพันธุ์นี้กินไม่ได้นะครับ
แต่นานาพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้อยู่ตรงหน้าอุทยานเนาะนะครับยินดีต้อนรับนะทุ่งดอกกระเจียวนะครับประธานพรนะครับเขาขายอยู่ตรงข้างหน้าอุทยานเนาะนะครับตรงหน้าอุทยานนี้นะครับต้นนี้150บาทนะครับออกดอกสวยมากตรงนี้หน้าอุทยานเนาะนะครับหน้าอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนาะนะครับเป็นอุทยานหน้าอุทยานนะครับก็จะเป็นทุ่งดอกเหมือนกับเอาดอกกระเจียวมาปลูกไว้เนาะนะครับ